ป้าเจี๊ยกเนี่ยเขาจะมีคำสอนประจำใจของเขาถ้าทุกคนได้ยินทุกคนก็จะสู้เหมือนผมป้าเจี๊ยกพูดว่าถ้าทำเหี้ยอะไรไม่ได้ขนาดเนี้ยก็ไปตายไส้ควายหลังจากนั้นผมซัดป้าเจี๊ยกเลยทำให้ผมมีแรงสู้เจอคนคนนึงฮะมาเดินชนผมด้วยความโมโหผมก็ถามเขาเลยอายุเท่าไหร่เชื่อไหมผมถึงก็ไหว้เลยเขาบอกว่าอายุวันโนสุขังพลังยิ้มไหมยิ้มเอาไป500โรคระบาดคุณอย่าเพิ่งตกใจครับคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อไปมันจะไม่แค่โรคระบาดครับมันจะเป็นโรค2 บาท 3 บาท 4 บาท 5 บาทไปเรื่อยสวัสดีครับผมพบกับผมนะครับขุนหมักโอ้โหงงกันดิวันนี้มาเจอผมได้ไงเอาผมเล่ามาแต่ก่อนเลยดีกว่ากว่าจะมีทุกวันนี้ผมอยากให้กำลังใจทุกท่านจะทำให้มีทุกวันนี้ได้เนี่ยต้องมีเมื่อวานสวัสดีครับการใช้ชีวิตมันเป็นสิ่งสำคัญสวัสดีครับผมผู้กองแปนครับหลายคนครับสงสัยว่าผมมาในวงการนี้ได้ยังไงผมผ่านมาหมดทุกวงการครับกว่าที่จะมาเป็นไลฟ์โค้ชผมผ่านตั้งแต่วงการบันเทิงวงการพนันผมก็ผ่านมาเพราะว่าเขาเล่นไฮโลอยู่ที่วัดที่ผมก็เดินผ่านไปก็เขาก็เรียกเอ้ยเล่นเปล่าไอ้หนูเอาเปล่าผมก็มีตังค์อยู่4 บาทผมก็วางไปผมก็เล่นต่ำสักพักเสียงดังกิ๊ก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 กลับบ้านลูกกิ๊กกลับบ้านสวัสดีครับวันนี้ผมโค้ชชินจินรงค์จันกำจรผมไม่ได้เป็นตำรวจผมไม่ได้เป็นทหารผมไม่ได้มียศใหญ่โตผมเป็นแค่คนคนหนึ่งที่มีความรักครับแล้ววันนี้ผมจะมาพูดเรื่องความรักกับเวลาครับผมอีกคิดว่าองเตอร์องเตอร์เป็นใครบอลลงไปแล้วขึ้นซับไปนี่มึงอยากให้กูพูดอะไรมึงขึ้นไปเลยผมเป็นใครบอกกับจ้องเลยมึงผมเพราะกูชอกสมัยก่อนเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่ากว่าจะมาเป็นคนแบบนี้ได้กว่าจะมามีเงินรวยรับรวยเงินทองนี้ได้เนี่ยเราผ่านอะไรมาเยอะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนผมไปเนี่ยมาเลเซียออสเตรเลียมาลาเรียผ่านมาหมดแล้วผมรอดมาทุกสถานการณ์จริงๆการเดินทางเนี่ยของแต่ละคนเส้นทางเราไม่เหมือนกันเส้นทางชีวิตบางคนเดินบางคนขึ้นเรือขับรถนั่งมอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับบางอย่างเราไม่มีฐานมาด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ผมบอกตัวเองทุกวันเลยว่าต่อให้เหนื่อยแค่ไหนเราก็ต้องเดินครับกูไม่เคยดูไลฟ์โค้ชเลยกูไม่รู้จักใครเลยตอนแรกว่าจะไม่เล่นก็ให้กูเล่นแล้วบาปไหมล่ะแล้วก็มันเน็บแล้วก็อะไรเนี่ยอันฟังเพลงอ่ะเป็นของแสลงแต่ถ้าพังบอดี้แสลมเรือร้อยต้องออกจากฟังผมจะบอกให้ว่าเรื่องความกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกผู้ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายไม่ว่าคุณจะทำอะไรความกลัวเกิดกับคุณได้คุณเชื่อไหมผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่จะบอกให้คุณฟังครั้งหนึ่งผมเคยเป็นคนกลัวเครื่องบินครั้งนั้นผมจำได้ผมบินจากกทม.ผมมุ่งหน้าตรงสู่ภูเก็ตนั่นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเครื่องบินความกลัวเข้าครอบงำคุณเชื่อไหมขึ้นเครื่องบินเริ่มเทคออฟผมรัดเซติเบลแน่นความสั่นมันเกิดสั่นผมจับผมกลัวอยู่นานมากแม่งสั่นไม่หยุดแม่งสั่นจนแบบแทบจะกรีดออกมาเลยผมพยายามรวบรวมสติแล้วแบบเฮ้ยเราต้องผ่านไปได้เราต้องทนเราต้องเอาแม่งสั่นไม่หยุดแม่งสั่นไม่หยุดสั่นไม่หยุดจนสุดท้ายเราทนไม่ไหวแอร์แม่งก็มองเราอยู่พักหนึ่งเราตะโกนเลยตะโกนด้วยความกลัวสุดขีดบอกเฮ้ยโทรศัพท์ดังไอ้เหี้ยรับสักทีว่ะไอ้เหี้ยนอนไม่ได้เลยมึงอ่ะไอ้ห่าโทรศัพท์สั่นมีคนเคยเล่าเรื่องราวความรักให้ผมฟังครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อว่าความรักอาศัยอยู่บนเกาะบังเอิญว่าเกาะแห่งนั้นกำลังจะจมลงกลางทะเลครับแต่แล้วก็มีเจ้าตัวความรู้สึกต่างๆครับพายเรือผ่านเข้ามาครับผมมันก็มีทั้งความสุขความเสียใจผ่านเข้ามาครับถ้าถามว่าผมเป็นใครเรียกผมสั้นๆว่าสกินเฮดสกินแปลว่าผิวเฮดก็แปลว่าหัวผิวหัวโผหิวครับเขาโผหิวก็ให้เขากินไปแต่ได้เฮดยังเขาไปทำอะไรอยู่เห็นผมหน้าตางี้บอกเลยหน้าตาไม่เกี่ยวครับอาศัยทางเปี่ยวและทางตันยิ้มไหมอาจจะยิ้มเอาไป500ความรักครับก็พยายามร้องไห้เรียกร้องครับให้ความรู้สึกเหล่านั้นมาช่วยเหลือเขาแต่ก็ไม่มีใครช่วยเหลือความรักสุดท้ายแล้วมีเรือลำหนึ่งครับผ่านมาเขาก็ช่วยเหลือความรักนั้นไว้ครับแต่ความรักนั้นหมดสติไปแล้วครับผมจำแกได้ดีนะครับคนที่ดูแลผมมาตั้งแต่เด็กป้าเจี๊ยกใช่ครับผมมีทุกวันนี้ได้เพราะป้าเจี๊ยกนะฮะปัจจุบันขายข้าวอาหารตามสั่งอยู่จานละ30-40 บาทนะครับผมป้าเจี๊ยกเนี่ยเขาจะมีคำสอนประจำใจของเขาแล้วก็คำที่เป็นแรงผลักดันให้ผมอย่างดีทำให้ผมเนี่ยแบบมีกำลังใจสู้มาจนทุกวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ยินทุกคนก็จะสู้เหมือนผมป้าเจี๊ยกพูดว่าถ้าทำเหี้ยอะไรไม่ได้ขนาดเนี้ยก็ไปตายไส้ควายหลังจากนั้นผมซัดป้าเจี๊ยกเลยทำให้ผมมีแรงสู้กระทงกระทะร้านอาหารตามสั่งป้าเจี๊ยกเละ
ลาไปหน้ากองถามผมว่าผมรู้สึกผิดไหมไม่ครับต้องขอบคุณป้าเจี๊ยกที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ผมพูดถึงเรื่องความกลัวที่ผ่านไปแล้วเนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเองเนี่ยคนเราความรักมันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นความรักที่มอบให้แก่เพื่อนมนุษย์หรือความรักที่มอบให้แก่สิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามคุณเชื่อไหมในหมู่ของพระสงฆ์เองก็มีเราสามารถมอบความรักให้แก่พระสงฆ์ด้วยกันด้วยการตักเตือนไม่ว่าท่านจะอาบัติอะไรหรืออะไรก็แต่มันคือต้องการพูดท่านผิดศีลหรือเปล่าเมื่อคืนกินหมูท่านหรือไม่ท่านต้องปรุงอาบัติไม่ว่าความผิดจะเป็นเช่นไรท่านสามารถปรุงอาบัติได้เสมอแต่ท่านก็ไม่ควรจะกินหมูกระทะทุกวันท่านควรจะเลือกเป็นทางสลัดเอ้ยสุกี้แห้งเอ้ยเจอกันในนรกครับ ขอบคุณเวลาครับที่ช่วยเหลือความรักเรื่องต่อไปเลยดีกว่าครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมรับฟังจากเพื่อนๆมาเหมือนกันครับทำไมทุกคนเกิดมาจะต้องดูถูกกันเองเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็ต้องมีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่มันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติของเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่หวังเว้ยและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเอาให้ทันก็มีวันนึงครับผมเจอคนคนนึงฮะมาเดินชนผมด้วยความโมโหผมก็ถามเขาเลยอายุเท่าไหร่เชื่อไหมเขาหันมาผมอ่ะผมถึงก็ไหว้เลยเขาบอกว่าอายุวันโนสุขังพลังผมชนพระครับผมเคยบวชเป็นพระนะครับถามวัดไหนวัดบำรุงตนครับตำบลกระเพาะอำเภอลำไส้จังหวัดลำตัวครับถามว่าพระทำไมมีหนวดก็พระนะแจ๊ฮะแพะนะจ๊ะยิ้มไหมไอ้ยิ้มเอาไป500เมื่อผมกลับไปเจอกับป้าเจี๊ยกครั้งล่าสุดนะครับผมเนี่ยอยากจะตอบแทนบุญคุณป้าเจี๊ยกหลังจากที่ผมเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตอยากจะไปพบแล้วก็ไปขอบคุณเขาผมนึกถึงข้าวจานแรกนะครับที่ป้าเจี๊ยกเนี่ยดูแลผมมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนั่นก็คือเป็นสเต็กเนื้อโกเบคุณป้าแกจะทำให้ตลอดผมอยากจะกลับไปตอบแทนบุญคุณกลับไปกินอาหารฝีมือคุณป้าเจี๊ยกสักครั้งนึงพอผมตรงเข้าไปที่ร้านคุณป้าพูดมาคำเดียวน้ำตาผมไหลพรากออกมาเขาให้กินฟรีหมดครับดีใจมากครับเพราะว่าป้าเจี๊ยกเป็นร้านอาหารที่ขายสเต็กเนื้อโกเบจานละ40บาทร้านเดียวครับผมหาที่ไหนไม่ได้จริงๆครับคุณค่าของความรักครับมันจะล้นใจจนเกิดเอื้อนเอ่ยออกมาครับขอบคุณความรักครับที่สร้างโลกใบนี้ให้สวยงามครับผมชินรงค์จันกำจรกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าถ้าจะบอกว่ารักครับถ้าจะออเซนขอย้อนกลับมาตรงที่เรื่องของความรักคุณอาของผมท่านหนึ่งแกมีแฟนมีภรรยาด้วยความที่อยู่กันมานานแกมีความระหองระแหงกันกับสองคนเริ่มรู้สึกว่าภรรยาไม่รักเขาเหมือนเดิมเขามีลูกน้องคนหนึ่งชื่อดุยเขาเลยเอาความในใจของเขาไปปรึกษากับดุยกระถางว่าดุยเอ๊ะมันทำยังไงวะถึงเนี้ยมีผู้หญิงมาชอบมาอะไรมากมายสอนหน่อยได้ไหมอยากให้เมียเนี่ยกลับมารักพี่เหมือนเดิมดุยก็บอกอันนี้เป็นทิศของผมเองนะครับผมจะสอนทุกคนต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองดุยบอกเลยว่าทุกครั้งเนี่ยที่ดุยจะมีอะไรกับผู้หญิงดุยเขาก็จะงัดน้องชายออกมาแล้วฟาดไปที่หัวเตียง3ครั้งปังปังปังนั่นเป็นทริคที่ทำให้สาวรักสาวหลงโง่จนหัวไม่ขึ้นที่ผมรู้จักเนี่ยเขาก็เลยเอาทริคนี้ไปใช้กลับไปถึงคืนนั้นเลยเขาแต่งตัวหอมเลยพร้อมเข้าไปหาเมียปิดไฟสนิทอาของผมเนี่ยก็เลยงัดน้องชายออกมาแล้วฟาดไปที่หัวเตียง3ทีปังปังปังคุณเชื่อไหมเมียของอานั้นพูดขึ้นมาเลยนั่นดุยใช่ไหมจ๊ะไอ้ดุยมาล่อเมียอาซะแล้วไอ้ดุยคุณถามว่าผมบ้าไหมที่ผมมาพูดแนะนำชีวิตของพวกคุณผมบ้าไงผมบ้าเพราะอะไรผมอยากให้คุณดำเนินรอยตามนี้คุณทุกคนเกิดมาคุณต้องทำในสิ่งที่มันยากลำบากคุณเคยท้อไหมคุณห้ามท้อเพราะท้อให้ลิงถือทุกคนครับผมเข้าใจว่าณตอนนี้ช่วงวิกฤตโควิด-19 โรคระบาดคุณอย่าเพิ่งตกใจครับคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะต่อไปมันมาอีกแน่ต่อไปมันจะไม่แค่โรคระบาดครับมันจะเป็นโรค2บาท3บาท4บาท5บาทไปเรื่อยผมก็เคยมีลูกศิษย์ครับผมเคยสั่งให้ลูกศิษย์ผมเนี่ยกระโดดลงน้ำไปเชื่อไหมฮะลงไปมิดๆเลยผมไม่เปียกเพราะอะไรอ่ะเพราะผมไม่ได้โดดเพราะผมไม่ได้โดดเขาถามว่าสุขใดอ่ะมันก็ไม่เท่าสุขเสาร์ที่หรอกครับผมวันหยุดใครๆอยากหยุดเห็นอย่างเนี้ยรถเมย์ผมไม่เคยนั่งนะครับผมยืนตลอดยิ้มไหมเอาไป500ครับคุณต้องการจะเป็นเศรษฐีแต่ละสี่หากคุณต้องการจะเป็นเศรษฐีวิธีที่จะทำให้คุณรวยมันง่ายเพียงนิดเดียวครับคุณจะต้องการเก็บเงิน1ล้านคุณเพียงเก็บเงินวันละ2บาทแค่ 500,000 วันเท่านั้นคุณก็จะสามารถมีเงิน1ล้านบาทอยู่ในบัญชีทำเดี๋ยวคุณรวยช่วยขำด้วยเวลากูพูดอ่ะซัพพอร์ตนิดนึงให้มันรู้สึกมีกำลังใจไอ้เหี้ยไม่เงียบคุณจำคำผมไว้นะครับถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นก้าวแรกคุณไม่เป็นไรก้าวต่อไปคุณไม่สบง
โอเคพี่ยังไงคุณจะหงิกเหมือนหลุมผู้เค็มผมมีเรื่องเล่านึงให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ที่ผมอ่ะจำไม่มีวันลืมเลยผมมีเงินติดตัวอยู่ที่8บาทผมเดินไปตอนเด็กๆตอนนั้นผมจำความได้ประมาณสัก10ขวบผมเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเงิน8บาทซื้อน้ำก็ได้ซื้อมาม่าก็ได้ซื้อสิ่งที่คุณอยากในชีวิตได้ทุกอย่างเพียงแค่8บาทแต่ปัจจุบันนี้มันทำแบบนั้นไม่ได้แล้วครับเพราะร้านมีกล้องวงจรปิดวันนั้นนะครับผมก็ไปเดินตลาดครับเห็นแม่ค้าคนนึงผมไม่ไหวจริงๆอ่ะผมยืนน้ำตาไหลเลยแม่ค้าหั่นหอมแดงครับเข้าตาถ้าถามเรื่องความรักอ่ะความรักมันก็เป็นสิ่งสวยงามครับผมแต่ความรักไม่ใช่ของทุกคนนะความรักเป็นของบอดี้สแลมคุณเชื่อไหมมังกรผมเคยคบกับผู้หญิงคนคือตอนนั้นว่ามันเป็นช่วงที่เราสองคนเริ่มไม่โอเคกันแล้วผมพาเธอว่าไปเดินเล่นที่หาดชะอำเธอกุมมือผมไว้แน่นแต่การกุมมือนั้นมันทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดยังบอกไม่ถูกผมเลยบอกกับเธอกลับไปว่าผมเจ็บผมปวดแต่เธอก็นิ่งเธอไม่ได้สนใจในสิ่งที่ผมพูดผมบอกเจ็บเธอยิ่งเดินผมเจ็บช้ำเธอไม่สนใจผมทนไม่ไหวผมสะบัดมือทิ้งผมสะบัดหยุดบอกหยุดแฟนของผมเธอวกกลับมาเธอคุกเข่าร้องไห้เธอบอกว่าเธอขอโทษเธอมีคนอื่นเธอมีผู้ชายอยู่แล้วผมซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนผมร้องไห้หนักกว่าเดิมผมบอกว่าหยุดร้องได้ไหมหยุดร้องหยุดเงียบอึ๊บผู้หญิงหยุดร้องแล้วผมก็บอกว่าผมโดนเม่นทะเลทิ่มตีนตั้งแต่ตอนเดินลงหาดแต่บอกให้หยุดไม่หยุดเดินต่อโว้เจ็บจะตายห่ามึงไม่หยุดก็เลยเลิกสุดท้ายนี้สิ่งที่อยากจะฝากไว้กับทุกคนที่ดูนะจงอย่าท้อครับเชื่อไหมครอบครัวผมเป็นคนจีนแล้วอากงผมไม่เคยพูดให้อาม่าผมฟังเลยไม่เคยได้ยินครับว่าท้อจากอากงอากงแกกล่องเสียงแตกครับแกพูดไม่ได้คอแกแตกขอบคุณที่ทุกคนติดตามไลฟ์โค้ชคนนี้เพราะเดี๋ยวผมต้องไปงานต่อผมจะต้องไปงานปลูกต้นไม้กับท่านปลาทุ่มท้วมทุ่มท้วมหน่อยท่านปลาท่านประจวบมั้งไปช่วยเขาปลูกต้นไม้แล้วผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดเขาน่ารักเขาเป็นคนน่ารักหนึ่งคนเลยผมฝากที่ทุกคนใช้โซเชียลใช้สื่อโซเชียลที่มันแบบไม่เป็นประโยชน์คุณต้องมองให้เป็นสองด้านเหรียญยังมีสองด้านประตูยังมีประตูทั้งด้านหน้าและด้านหลังฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านเป็นคนดีท่านไม่เคยโกงใครท่านยังยิ้มให้ผมเลยท่านจำผมได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ในคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีผมผู้กองแปนครับแต่เฮ้ยหน้าเดิมเลย